ต่อไปนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคะดูถัดไปค่ะคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยพยายามจะพูดว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าได้310เสียงเนี่ยก็จะได้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวตัดอำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกเหมือนพยายามที่จะโยนความผิดไปให้กับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ว่าทุกวันนี้เป็นนายกเพราะว่ามีอำนาจของสว.เข้ามาเกื้อหนุนเข้ามาช่วยนะแต่ในความเป็นจริงคืออะไรท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกันค่ะนี่คือทำเนียบรัฐบาลที่มาของนายกตามรัฐธรรมนูญในมาตรา158ระบุเอาไว้ว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องอยู่ในบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอและต้องได้เสียงอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาค่ะสมาชิกรัฐสภาก็คือสสกับสวรวมกันปัจจุบันเรามีสส500มีสว250เท่ากับ750อ่ะทีนี้กึ่งหนึ่งของ750ก็เอา750ไปหาร2ค่ะได้375นั่นก็หมายความว่าต้องมากกว่านั้นต้องมากกว่า375เอาประเด็นแรกก่อนที่พรรคเพื่อไทยบอกว่าถ้าเกิดว่าได้310เสียงจะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวค่ะอันนี้เป็นสมการสมมุตินะเพื่อไทยได้310เสียงมันน้อยกว่า375นะแล้วมันจะจัดตั้งได้ยังไงก็แปลว่ามันไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ค่ะคำถามคือเอ้าแล้วคุณจะร่วมกับใครอ่ะคุณจะร่วมกับใครจะไปร่วมกับพรรคก้าวไกลหรอค่ะหรือจะไปจับมือกับพลังประชารัฐถ้าเกิดว่าไปเอากับก้าวไกลสว.เขาจะเอาด้วยไหมเพราะว่าเสียงมันต้องเกิน375เสียงขึ้นไปถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวด้วย310เสียงอันนี้คือวาทกรรมทำไม่ได้ยังไม่รวมว่าเพื่อไทยไม่มีทางได้310เสียงนะคะอันนี้เป็นการประเมินเชิงตัวเลขทำไมเราถึงบอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีทางได้ถึง310เสียงเดี๋ยวเราจะมีตัวเลขแล้วก็ข้อมูลมาวิเคราะห์ทีนี้อีกหนึ่งสมการที่คุณอุ้งอิงคุณหมอชลน่านเนี่ยพยายามจะบอกว่าเราต้องได้310เสียงเพื่อตัดอำนาจสว.เราลองสมมุติสมการมาให้ค่ะอย่างที่เขามักจะพูดเนาะสมมุติว่ามีสว250คนเป็นทุนอยู่ในมือนะคะสมมุติว่ารัฐบาลเนี่ยมีสว250คนแล้วถ้าเกิดว่าจะได้375แปลว่าขาดอีกแค่125เสียงถูกต้องไหมคะสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์รวมไปถึงรัฐบาลมีส.ส.อยู่ในมือแค่125คนแน่นอนว่า250บวกกับส.ส.125กลายเป็น375พลเอกประยุทธ์เป็นนายกได้นะคะแต่บริหารประเทศไม่ได้ทำไมคะกฎหมายงบประมาณก็ไม่ผ่านแล้วค่ะไม่มีคนโหวตไงการที่คุณจะมีส.ส.อยู่ในมือแค่125เสียงซึ่งมันไม่ถึงครึ่งหนึ่งของส.ส.ของสภาผู้แทนราษฎรไม่มีทางผ่านกฎหมายสำคัญสำคัญได้ไม่ต้องพูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะเอาแค่กฎหมายงบประมาณเข้าไปก็ไม่ผ่านแล้วถ้ากฎหมายงบประมาณไม่ผ่านรัฐบาลอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไรไอ้ที่คุณอุ้งอิงก็ดีคุณหมอชลน่านหรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินออกมาพูดว่าเราต้องตัดอำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือย้อนกลับไปในปี2562นะคะวันที่มีการโหวตเลือกนายกก็คือ5มิถุนายนปี62คือตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลนำโดยพรรคพลังประชารัฐก็ไปรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลได้เสียงมาทั้งหมด251นะแล้วค่อยไปรวมกับสว.อีก249ได้เป็น500เสียงแล้วไปโหวตแข่งกับพรรคฝ่ายค้านเสนอชื่อคุณธนาธรค่ะคุณธนาธรได้เสียงส.ส.244เสียงนะคะคือเอาแค่เสียงส.ส.เนี่ยคุณธนาธรแพ้พลเอกประยุทธ์แล้วนะใช่ครึ่งครึ่งคุณธนาธรยังได้ไม่ถึงครึ่งเลยค่ะไม่ถึง250เสียงเท่านั้นแล้วคำถามคือเอ้าถ้าพรรคเพื่อไทยจริงใจจริงอ่ะทำไมคุณไม่โหวตคุณชัยเกษมคุณชัดชาติคุณหญิงสุดารัตน์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสสเพื่อไทยไปโหวตให้คุณธนาธรซะส่วนใหญ่เลยนะคะคือเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าโหวตยังไงก็แพ้อยู่แล้วคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยในการเลือกตั้งปี62เนี่ยได้สสมากที่สุดนะคะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณก็ได้สิทธไปจัดตั้งรัฐบาลแต่คุณรวมเสียงไม่ได้อันในเมื่อพรรคที่ได้ส.ส.มากสุดไปรวมเสียงแล้วรวมไม่ได้แน่นอนมันก็จะต้องเป็นพรรคที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ2ก็คือพลังประชารัฐปรากฏว่าเขาก็ไปรวมเสียงเอาเขาก็รวมได้เกิน250เสียงแล้วพอไปโหวตกันในสภาเสียงมันก็เกินใช่แล้วก็มีเสียงของสว.เพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ได้เป็นนายกอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยพูดแต่มักจะบอกว่าสว.โหวตเลือกนายกราวกับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้แค่สว.ก็ได้เป็นนายกนี่ดิฉันจับตารอเลยนะคะว่าเนี่ยโค้งสุดท้ายจะปรับจาก310เป็น375เลยไหมเลิกปรับก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วไงคือมันไม่ได้ทีนี้ถามว่าเอาแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะได้เสียงถึง310เสียงอย่างที่เขาพูดเอาไว้หรือไม่เราย้อนกลับไปดูสถิติ
การเลือกตั้งของตระกูลชินวัตรสิคะดิฉันย้อนไปให้ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยตั้งแต่ปี44เลยพลังประชาชนไปขุดมาให้เลยนะคะอันนี้เป็นสถิติเลือกตั้งของพรรคในตระกูลชินวัตรค่ะปี44เพิ่งตั้งไทยรักไทยใช่กระแสคุณทักษิณแรงมากได้ส.ส.มา248ที่นั่งได้คะแนนเสียงมา11ล้านอันนี้บอกแค่ตัวเลขกลมๆเนาะแล้วหลังจากนั้นปี2548เป็นไงคะได้377ตั้งรัฐบาลพรรคเดียวจริงๆได้เสียงมา18ล้าน9เสียง9แสนค่ะ18ล้าน9แสนเกือบ19ล้านซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าไอ้377ของคุณอ่ะคุณไปดูดพรรคไหนมาบ้างมันมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดูดยกเข่งเซ็งยกพรรคใช่แล้วพอมาปี51เป็นพรรคพลังประชาชนได้มา233ที่นั่ง12ล้านกับอีก3แสนเสียงปี54เป็นพรรคเพื่อไทยแล้วเนาะพรรคเพื่อไทยแล้วได้มา265ที่นั่ง15ล้าน7แสนเสียงเอาแค่นี้ก่อนนะคุณป๊อปปี้ท่านผู้ชมสังเกตหน้าจออันนี้คือเพื่อไทยพลังประชาชนนะคะหรือแม้แต่ไทยรักไทยในฝั่งเดียวกันไม่มีคู่แข่งใช่มีแค่พรรคเขาพรรคเดียวค่ะแต่ในปี2562สมการมันเปลี่ยนแล้วโอ้โหมากันเพียบเลยมันมีอนาคตใหม่เข้ามาแล้วค่ะพรรคเพื่อไทยได้ไป136ที่นั่งได้คะแนนมา7ล้าน8ค่ะซึ่งคะแนน7ล้าน8เนี่ยแพ้พลังประชารัฐนะคะพลังประชารัฐได้8ล้าน4ออปูล่าโหวตอนาคตใหม่ได้ไป6ล้าน2น้อยกว่าเพื่อไทยหน่อยเดียวเองนะ81ที่นั่งคำถามคือในการเลือกตั้งปีนี้มีก้าวไกลแล้วค่ะก้าวไกลเขาจะไม่ได้สักที่นั่งเหรอ มันเป็นไปไม่ได้อ่ะพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เสรีรวมไทยอ่ะสร้างอนาคตไทยคือการที่คุณประเมินว่าคุณได้ส.ส. 310คนเนี่ยในขั้วเดียวกันคุณคิดว่าเขาจะไม่ได้เลยเหรอซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้เอาแล้วการที่คุณบอกว่าต้องการจะได้310ที่นั่งค่ะ310ที่นั่งเนี่ยคือต้องเป็นส.ส.เขต260แล้วก็บัญชีรายชื่อ50ที่นั่งบัญชีรายชื่อ50ที่นั่งดิฉันไปกดเครื่องคิดเลขมาให้ต้องได้คะแนนดิบเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ17ล้าน5แสนเสียงถึงจะได้บัญชีรายชื่อ50ที่นั่งนะแล้วลองย้อนกลับไปดูในอดีตสิคะมีการเลือกตั้งครั้งไหนบ้างที่ในค่ายทักษิณเนี่ยได้คะแนนเสียงเกิน17ล้าน5แสนก็มีแค่ปี48มีแค่ครั้งเดียวคือปี2548เห็นมั้ยคะได้มา18ล้าน9เกิน17ล้านได้มา377ที่นั่งแต่อย่างที่บอกว่าอันนี้มันยังไม่มีก้าวไกลยังมีพรรคอื่นยังไม่มีไทยสร้างไทยแล้วอย่าลืมว่าในปี2548เนี่ยตอนนั้นเนี่ยความนิยมในตัวคุณทักษิณเนี่ยก็ยอมรับว่าอยู่ในขั้นพีคสุดเป็นรัฐบาลสมัยที่2นะคะแล้วก็มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดูดยกเข่งเซ้งยกพรรคพลังดูดไปดูดแล้วก็ดูดคือดูดข้ามขั้วไปดูดฝ่ายค้านก็ดูดนะค่ะเพื่อมาอยู่ในไทยรักไทยเอาหมดดูดฝ่ายรัฐบาลด้วยกันก็มีซึ่งวิธีการดูดของเขาเนี่ยคือไปทาบทามแล้วก็ใช้คดีความบีบมีหมดเลยแล้วถามว่าในปี2566ความเป็นไปได้ที่พรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.ถึง310เสียงเนี่ยเราเอาพื้นที่ที่กกต.เนี่ยประกาศออกมาเนี่ยมาพล็อตให้ดูนะคะคืออย่าลืมว่าส.ส. 500คนเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นภาคต่างๆถูกต้องไหมคะอันนี้เป็นแบบจำลองประกาศของกกต.นะคะภาคเหนือ37ที่นั่งภาคอีสาน133ที่นั่งตะวันออก29กทม. 33ภาคใต้60ตะวันตก19ภาคกลาง89อันนี้คือส.ส.ทั้งหมดรวมกันเนี่ย500คนภาคเพื่อไทยเขาก็ประเมินว่าแต่ละพื้นที่เขาจะได้ส.ส.เท่าไหร่นะคะอย่างภาคเหนือเนี่ยมีส.ส. 37ใช่ไหมคะแกนนำของพรรคเพื่อไทยเขาคาดหวังว่าเขาน่าจะได้สัก30ที่นั่งนะส่วนภาคกลางเนี่ย89ที่นั่งเพื่อไทยต้องได้สัก30 40ที่นั่งภาคตะวันตกขอสัก5ที่นั่งขึ้นภาคใต้ขอสัก 1-2 ที่นั่งเนี่ยจาก60นะปกติไม่เคยได้ไงแต่คุณ 1-2 ที่นั่งจะได้หรือเปล่ากทม33ที่นั่ง20บวกหวัง20เลยคุณถามก้าวไกลหรือยังคะค่ะคุณถามพลังประชารัฐแชมป์เก่าหรือยังภูมิใจไทยละถามหรือยังรวมไทยสร้างชาติละถามหรือยังไม่ถามใครเลยขอ20บวกบวกตะวันออกขอ10ขึ้น29ใช่ไหมฉันขอ10ขึ้นฉันมีบ้านใหญ่ใช่ไหมคะภาคอีสาน133ที่นั่งขอมา115ที่นั่งขึ้นแล้วกันถามภูมิใจไทยหรือยังยากนะคือดิฉันลองเอาตัวเลขที่เขาคาดการเนี่ยเอาไปกดเครื่องคิดเลขมาให้แล้วดิฉันกดแบบเพดานสูงสุดนะอย่างเช่น
ภาคกลางเนี่ยที่เขาประเมินว่าจะได้สัก30 40ที่นั่งใช่ไหมคะก็ตีไป40เลยดิฉันตี40ค่ะเอาตัวเลขมาบวกกันทั้งหมดเนี่ยที่แกนำพรรคเพื่อไทยคาดการเนี่ยจะได้ทั้งหมด222ที่นั่งแล้วมันจะถึง310ได้ยังไงเอา310มาจากไหน คุณสุชาติชมกลิ่นนะคะฟันธงเลยว่า310ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะอะไรให้ไปฟังเสียงของคุณสุชาติค่ะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราอยู่ตรงเป็นคู่แข่งกันแล้วมาพูดอย่างนี้ภูมิใจไทยเขามีความแข็งแรงในพื้นที่อีสานมี134เขตหรือ132เขตแต่จำไม่ได้ถ้ายกให้พรรคเพื่อไทยที่บอกว่าจะแลนสไลด์ให้หมดเลย132เขตภาคเหนือยกอีกไหม50หรือ70เขตไม่แน่ใจมันเป็นไปได้ไหมกทมเขาจะยกเหรอโอ้มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราอยู่ตรงเราอยู่เป็นคู่แข่งกันแล้วมาพูดอย่างนี้เราพูดในตรรกะของหลักความจริงหลักคณิตศาสตร์ความเป็นไปไม่ได้นะครับหนึ่งอย่าลืมว่าภูมิใจไทยครับเขามีความแข็งแรงในพื้นที่อีสานนะครับส่วนในพรรคเพื่อไทยเขามีความแข็งแรงพื้นที่ในอีสานวันนี้เขาสู้กันไหมอีสานมี134เขตหรือ132เขตจำไม่ได้ถ้ายกให้พรรคเพื่อไทยที่บอกว่าจะแลนสไลด์ให้หมดเลย132เขตภาคเหนือยกอีกไหมอีก50กว่าเขตหรือ50หรือ70เขตไม่แน่ใจมันเป็นไปได้ไหมแล้วภาคอื่นอ่ะกทมเขาจะยกเหรอ33ที่นั่งโอ้มันเป็นไปไม่ได้นะภาคใต้ยากกลางออกตกสู้กันแรงอยู่แล้วในทางนี้ไม่มีทางที่จะกินพวกผมได้หรอกอันนี้คือประกาศเลยนะคะเหนือใต้ออกตกพวกผมแน่นอยู่แล้วไม่มีทางที่จะกินพวกผมได้แล้วคุณสุชาติย้ำนะคะว่าเป็นการประเมินบนพื้นฐานข้อเท็จจริงคือไม่ใช่ว่าอยู่ขั้วตรงข้ามแล้วจะมาประเมินแบบตัดแข้งตัดขาท่านผู้ชมลองคิดตามสิคะเราสมมติเราตีให้เลยนะอีสานกับเหนือเพื่อไทยเอาไปหมดเลยคุณป๊อปปี้บวกกันได้กี่ที่นั่ง170ที่นั่งอันนี้คือแบบเต็มแม็กแบบแรงสไลด์เลยนะอันนี้คือพื้นที่เรือธงของพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วถามว่าอีสานทุกวันนี้เนี่ยอีสานใต้เนี่ยภูมิใจไทยเขาตอกเสาเข็มบุรีรัมย์10ที่นั่งเผลอๆเนี่ยภูมิใจไทยยกจังหวัดข้างๆกันจังหวัดสุรินทร์เพื่อไทยก็ไม่เคยแลนสไลด์ยังไม่รวมถึงรวมไทยสร้างชาตินะที่กระแสพลเอกประยุทธ์ก็ดีมากเลยนะอ่ะถูกต้องใช่โคราชส.ส.16คนเพื่อไทยจะได้ไปกี่คนหรือภาคเหนือคุณอย่าลืมนะคะว่าเสหิใช่ไหมคะบ้านใหญ่คุณวราเทพรัตนากรคุณไผ่ลิกเพื่อไทยจะแลนสไลด์ได้ยังไงซึ่งรายชื่อที่เราบอกไปเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นคุณไผ่ลิกคุณวราเทพนะคะร้อยเอกธรรมนัสคือสมัยปี48เขาอยู่กับพรรคเพื่อไทยอยู่กับไทยรักไทยค่ะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันแตกไปหมดแล้วไปเอาความมั่นใจมาจากไหนที่จะได้310ที่นั่ง